จับแล้วครับใส่กุญแจมือดิกองที่คุณถือมานะครับครับเมื่อกี้ตรงกองที่คุณถือมาเอกสารในกองไม่มีไปที่ดำเนินการเปิดซองก่อนนะครับมีเอกสารอะไรบ้างตรงนี้นะครับก็คือย้อนกลับไปใหม่ก็คือที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามอะไรที่ระดับผู้ชอบนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปส.ก็คือทำข้อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ว่ามีการเรียกรับนะครับแลกกับงานของการบริการก็คือคนในตัวเนี่ยในการร้องเรียนมาคือว่าจะมาเป็นเงินบาทนะครับอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คือมีการมาในเงินการตัวแบงค์ช่วยทางผู้กองแล้วแบบเล็กนะแล้วเขาก็8897นี่คือแบงค์นี่เวดูระบบให้เติมนะนี่นะตรงนั้นชุดนี้นะโอเคดูเล็กนะจะมาเจอนั้นไปที่ในกองของปปปไปขึ้นกองของปปปสุดท้ายในการสัมภาษณ์เลยไหมครับพี่สัมภาษณ์ได้เลยฮะครับข้างในเขาเข้าหรือเปล่าข้างในเขาไม่เข้าแล้วไปทางนู้นเลยทางนู้นเลยนี่แหละครับและ3คือสำนักงานปปส.นะครับแล้วก็สืบเนื่องจากว่าเราได้เรื่องของเรียนเรามีเจ้าที่ของรัฐในสังกัดของกระทรวงเนี่ยไปเรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มายื่นคำร้องขออนุญาตนะครับดังนั้นเราก็ได้มีการประสานนะครับประสานทางผู้บริหารนะครับทางผู้บริหารของกระทรวงและก็ทางเจ้าที่ทางของกลางปปส.นะครับหรือกองปรับหนึ่งปปส.นะครับแล้วก็รวมทั้งเจ้าที่ปปส.เองได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบข้อจริงในเบื้องต้นเราจะได้ข้อมูลในระดับหนึ่งจนมาถึงปฏิบัติการในวันนี้นะครับถ้าปฏิบัติการในวันนี้จนเป็นการมีการที่ผู้เสียหายนะครับการที่ผู้เสียหายเขาเข้าไปดำเนินการนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็มีการประสานในเจ้าที่ตำรวจในการจับกุมนะครับจนกระทั่งว่าผลการแบบก็อย่างที่นะครับเราสามารถมีทางเจ้าที่ตำรวจทางเจ้าที่ตำรวจสามารถทำในการผู้ต้องหาได้สองคนส่วนการแบบในวันนี้ก็มีตั้งแต่มีการสักครู่นะครับต่อไปนี่ก็ทางเจ้าที่ตำรวจจะดำเนินการนะครับนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งยังพนักงานสอบสวนที่เกิดขึ้นเลยการต่อไปครับพฤติการสองคนนี้เขาทำมานานเลยอันนี้ผมไม่ขอให้ข่าวสามารถเปิดเผยได้แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
อ